มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอเขาฟ้องก่อนหน้าตรงนั้นอยู่แล้วคือจริงๆมองคำว่าฟ้องศาลเนี่ยเขาไปฟ้องศาลปกครองนะเขาไม่ได้ไปฟ้องศาลแบบศาลทั่วไปคำว่าฟ้องศาลปกครองเนี่ยหมายถึงว่าเขาแคลงใจว่าราชการเนี่ยทำถูกระเบียบไหมที่เอาเขาออกไปจัดชื่ออะไรอย่างเงี้ยโดยที่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นความแคลงใจของเขาก็พูดง่ายๆเหมือนกับไปถามว่าทำไมเอาออกก็ได้แต่ในโดยกฎหมายแล้วเนี่ยคำว่าเจ้าของบ้านคนที่เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับก็แค่นั้นเองเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจของการของเรื่องกฎหมายท่านเองแล้วเขาได้ไปฟ้องแล้วใช่ไหมครับไปฟ้องอุ้ยเขาฟ้องกันแต่ก่อนมีข่าวนั่นแหละแล้วเป็นยังไงบ้างไม่รู้เลยก็ไม่ได้ตามเพราะคำว่าศาลปกครองหมายถึงว่าเขาฟ้องราชการเขาไม่ได้ฟ้องอาเอฟเพราะนั้นอาเอฟก็ไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งสิ้นเขาแค่ถามว่าเอ๊ะทำไมย้ายเขาออกไปอย่างนั้นได้เหรอขอให้เขากลับมาได้ไหมอีกแล้วแค่นั้นเองแค่นั้นแล้วคนไปจับผิดว่าอาเอฟเป็นคนเองให้เซ็นให้เขาย้ายอะไรนะเซ็นให้เขาเอาแน่นอนก็เราเป็นเจ้าของบ้านเราจะเอาตัวเราเองเข้าไปเป็นเจ้าบ้านไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็คือเราก็ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการเขาจะต้องย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางเราก็ไม่ได้ทำขนาดนั้นนะเราก็แค่เข้าไปเป็นเจ้าบ้านให้เขาเป็นลูกบ้านไม่ได้ดึงแค่นั้นเองอันนี้คือมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าถึงต้องมีก็มีปัญหาว่าเขาอยากเป็นเจ้าบ้าน คนก็เลยมองว่าแย่งสมบัติเป็นการแย่งระหว่างลูกกับระหว่างพ่อจริงๆนะไอ้คำว่าพูดอย่างเงี้ยมันทำให้ลูกเขาเสียหายไปขนาดนั้นเพราะว่าไม่มีในสังคมไทยของเราเนี่ยไม่มีใครเขาเห็นด้วยหรอกว่าที่ลูกจะไม่อยากได้สมบัติพ่อแม่ในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไปถามดูเถอะทั้งประเทศเนี่ยเขาเป็นงั้นแล้วนั่นอย่าไปพูดอย่างนี้เลยสงสารลูกเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดก็เพียงแต่ว่าก็ไม่รู้มันก็อาจจะเป็นบรรยากาศอะไรทำให้เขาพูดไปเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาคนจะมองว่าลูกของฟองพ่อเป็นอาการอยู่ตรงนี้อารมณ์อะไรบ้างไม่หรอกก็คนแค่เข้าใจผิดบางทีเราก็ไปทำอะไรให้มันใหญ่โตกันไปเองนะครับก็มีอะไรเข้าใจผิดเราก็ชี้แจงก็แค่นั้นเองพอชี้แจงหลังจากวันนั้นพอชี้แจงไปก็จบไงจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เงียบเพิ่งมีคนมาถามนี่แหละแล้วกับลูกไม่เคยมีใครถามเวลาได้คุยกับน้องพีกเลยอะไรนะฮะถามเราประมาณ3เดือนได้คุยกับน้องพีกเลยไม่ได้คุยก็คือเขาอยู่กับแม่เขาอยู่แล้วนะครับไอเราก็อยู่ของเราแล้วก็มีเรื่องจะต้องทำมาของเราไปที่ปกติติดต่อกันบ่อยไหมครับอะไรนะฮะน้องเขาครับไม่ค่อยได้ติดต่อกันหรอกครับก็ตลอดมาเนี่ยตั้งแต่อยู่มันก็นานๆจะมีอะไรก็ติดต่อเหมือนความสัมพันธ์พ่อลูกของคุณอามาดูห่างๆกันเนี่ยไม่ค่อยสนิทมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่เขาอยู่กับแม่มันก็เป็นอย่างนี้ลูกคนอื่นก็เหมือนกันคือผมมีลูก3คนนะลูกคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันผิดแปลกอะไรจริงจริงอาคิดว่าปัญหานี้มันจะจบลงด้วยยังไงไม่รู้ดิก็ไม่รู้ก็เราก็ทำไปแค่นั้นก็แค่ก็เรื่องของเรื่องถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านคือเราเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ปี2532นะครับจนมาปีนี้มันเท่าไหร่แล้ว6 2 30ปีแล้วที่เราไปเป็นเจ้าของอยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรแบบถาวรหรอกเพราะว่ามันยังไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าเราไปเขาเรียกว่าถือสิทธิ์ครองอันนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แค่นั้นเองคือก่อนหน้านี้ชื่ออันนี้ใครเป็นเจ้าของบ้านคือลูกเป็นเจ้าของบ้านไม่มีใครจะเป็นเจ้าของบ้านแค่นี้เป็นเจ้าของเราเป็นที่เป็นมีที่ในเอกสารสิทธิ์ก็คนที่เป็นมีที่ในเอกสารสิทธิ์ก็เป็นนอกนั้นใครจะมาแอบขัดอะไรยังไงจะพูดอะไรกวาดกันไปถ้าจริงๆถ้าเราจะให้เขากลับมาอยู่ทะเบียนบ้านได้โอเคไหมครับผมเอาก็ตอนนี้มันก็ยังอยู่อยู่แล้วเนี่ยไม่ได้บอกไปนี่ไงถึงได้บอกว่าบางทีมันสับสนกันไปเองไปถามอะไรกันเกินกว่าเหตุ
เราไม่ได้ย้ายเขาถึงขนาดออกไปแต่ย้ายเขาจากเจ้าบ้านเนี่ยเราเอาตัวเขาเองเขาไปเป็นเจ้าบ้านเขามาลงมาเป็นลูกบ้านก็เท่านั้นเองก็คือสรุปปัญหาที่เกิดก็ไม่ได้บอกเขาล่วงหน้าว่าเราจะเข้าไปเอ้าทำไมต้องบอกก็เราคือปัญหาเรื่องของเรื่องมันก็คือลูกน้องพีเนี่ยเขาอยากจะมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่ไอ้นี่ไงนี่ก็ยังไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจจริงจริงแล้วน้องพีเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยไอ้เรื่องที่เป็นเนี่ยระหว่างคุณแม่เขาคุณแม่เป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าบ้านเอาแม่เป็นเจ้าบ้านคือแต่เดิมเนี่ยคือคนเนี่ยมาก่อนตอนแต่งงานอยู่ด้วยกันเราเป็นเจ้าบ้านอยู่ทางกรุงเทพเราจะไปสร้างบ้านทีหลังเนี่ยเราก็ต้องเอาคนอื่นไปใส่ชื่อไว้เพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยเขาจะต้องแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะมีคนรับผิดชอบถ้าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวไปเกิดการซ่องสุมไปใช้ไปผู้ร้ายไปอยู่เอาไปค้ายาเสพติดหรืออะไรเงี้ยเขาจะต้องมีคนรับผิดชอบแล้วก็เอาไปเพราะนั้นคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเข้าใจในกฎหมายว่าไอ้คนเป็นเจ้าของบ้านกับคนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้คุณแม่ก็คงตอนนี้เขาไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ลูกชายเขาอยู่ด้วยเขาก็เฮ้ยแม่ไม่พอใจกูก็ไม่พอใจแค่นั้นเองซึ่งก็อย่าไปต่อละความยาวสาวความยืดเลยเดี๋ยวมันสงสารลูกเขานะเพราะว่าเขาเข้าใจผิดก็ชี้แจงกันไปก็ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเพิ่งมีข่าวมาพอชี้แจงไปมันก็จบละพอหลังจากนั้นมามันก็ไม่มีอะไรก็อย่าไปฟื้นเฟื่องอะไรขึ้นมาให้มันพอเกิดเรื่องมีเรื่องความสัมพันธ์พ่อลูกมันแข็งแกร่งมากกว่าเดิมก็เหมือนเดิมอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเดิมก็มีก็พยายามจะให้พ่อลูกเขาแตกเลยค่ะขยับขวาหน่อยครับไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมเขามีธุระปะปังอะไรโทรมาแล้วก็คุยกับเขาเหมือนเดิมแต่ว่ามันสภาพมันเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วแต่นะลูกสามคนก็เป็นอย่างเงี้ยต่างคนต่างอยู่กันไปนะเขาโตกันหมดแล้วถ้ามันมีอะไรที่มันจะต้องเกี่ยวพันกันเขาก็ติดต่อมาก็คุยกันก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเขาไม่ได้ติดต่อมาเราก็จะยังไงอ่ะก็ไม่มีอะไรก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเนี่ยไปซีเรียสอะไรความเข้าใจผิดกันโอเค